เอกองค์จอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและภักดีแด่ราชวงศ์สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้นะคะเราอยู่กันที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครค่ะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสภาครับด้วยคะแนนเห็นชอบ319เสียงให้นางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยครับสำหรับขั้นตอนต่อไปตามรัฐธรรมนูญประธานสภาผู้แทนราษฎรนายมันมูฮัมหมัดนอมะทานำรายชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการค่ะสำหรับประวัติของนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรมีชื่อเล่นว่าอุงอิงเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2529ปัจจุบันอายุ37ปี11เดือน29วันและอีก3วันข้างหน้าครับจะเป็นวันเกิดครบ38ปีคุณแพทองธารชินวัตรเป็นบุตรคนสุดท้องของนายทักษิณชินวัตรและคุณหญิงพจมานดามาพงศ์มีพี่2คนคือนายพานทองแท้ชินวัตรและคุณพินทองทาคุณากรวงศ์คุณแพทองธารชินวัตรสมรสกับนายปิดกสุขสวัสดิ์มีบุตรธิดารวม2คนคือเด็กหญิงทิทานสุขสวัสดิ์และเด็กชายพฤกษาสินสุขสวัสดิ์สำหรับวุฒิการศึกษาของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์และโรงเรียนมาแต่เดอีระดับปริญญาตรีจบรัฐศาสตร์บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต Master of ScienceInternational Hotel Management จากมหาวิทยาลัยเซเรประเทศอังกฤษและได้เข้าศึกษาในหลักสูตรวปอสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตครับสำหรับประสบการณ์การทำงานของนางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิไทยคมกรรมการบริษัทเรนเพลินจิตโฮเทลจำกัดกรรมการบริษัทเรนดีเวลลอปเมนต์จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมและสนามกอล์ฟบริษัทเรนดีเวลลอปเมนต์จำกัดนอกจากนี้นะคะยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะสำหรับบทบาททางการเมืองนะครับนางสาวแพทองธารชินวัตรเริ่มเข้ามามีบทบาทในเส้นทางการเมืองอย่างจริงจังเมื่อปีพ.ศ. 2564
มีการเปิดตัวนางสาวแพทองธารเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคเพื่อไทยจากนั้น20มีนาคม2565ได้รับตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลที่แล้วนางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติอีกตำแหน่งหนึ่งจากนั้นที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีมติเลือกให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนที่8และเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่31ครับสำหรับลำดับขั้นตอนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะจะเริ่มต้นเมื่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเข้าไปในห้องพิธีการค่ะจากนั้นจะนำวางบนโต๊ะหมู่เบื้องหน้าพระบรมสาทิตสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่อ่านลักษณ์อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมสาทิตสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณเป็นลำดับสุดท้ายค่ะโดยหลังจากการทำพิธีนี้เสร็จสิ้นนะครับลำดับขั้นตอนพิธีการเสร็จสิ้นลงนั้นขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนและนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีครับเมื่อคณะรัฐมนตรีเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วและเริ่มปฏิบัติหน้าที่คณะรัฐมนตรีรักษาการจะสิ้นสุดหน้าที่ลงและรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินโดยต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายใน15วันนับตั้งแต่วันเข้ารับหน้าที่ครับสำหรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีท่านผู้มีเกียรติมาร่วมภายในพิธีเป็นจำนวนมากค่ะทั้งในส่วนของรักษาการคณะรัฐมนตรีนะคะครอบครัวของคุณนางสาวแพทองธารชินวัตรนะคะครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้เป็นพิธีสำคัญที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยนายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นบิดาของคุณแพทองธารนะครับมาร่วมงานนอกจากนี้ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลสำคัญทางการเมืองหลายท่านนะครับแล้วก็แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งครับเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในงานเป็นจำนวนมากนอกจากอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23แล้วนะคะก็ยังมีอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีกรรมการบริหารพรรคนะคะของพรรคเพื่อไทยซึ่งที่ทำการพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อสักครู่เราจะได้เห็นนะครับหลายๆท่านโดยเฉพาะแกนนำของฝักฝั่งทางรัฐบาลนะครับมีทั้งท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคครับหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมีนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยมีนายอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสำหรับฤกษ์ในวันนี้นะคะกำหนดไว้เวลาประมาณ 9:29 นาทีครับเป็นฤกษ์ที่มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะโ
ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายแพทย์พรหมมินทร์เดอร์สุริเดชครับนายชูศักดิ์สิรินินนายสรวงศ์เทียนทองร่วมในการจัดพิธีประกาศร่างการมีงานในวันนี้นะครับรวมถึงย้อนไปถึงพิธีความที่เราเริ่มในวันนี้วันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับมีที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองนะคะมีท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับคุณอรรถกรศิริรัตยากรท่านรักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านจักรพงษ์แสงมณีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณมณพรเจริญศรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะมีท่านเกรียงกันตินันเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะมีท่านวิชาญมีนชัยนันด้วยนะครับมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับคุณเผ่าภูมิรจนสกุลนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับมีคุณวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลนะครับเห็นข้างๆครับมีท่านรัฐมนตรีจิราพรสินธุภัยครับมีท่านพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้ในรายการด้วยดีก็ได้ท่านเสริมท่านไปเรื่อยๆครับซึ่งเสริมเรียนต้องมาชุดใหญ่ครับในการที่ร่วมรายการก็ในรายการในวันนี้ขอวันนี้เราจะได้เห็นส่วนผสมนะครับของผู้บริหารที่มีประสบการณ์แล้วก็ผู้บริหารที่เป็นพลังคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในงานวันนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญอย่างยิ่งนะครับจะได้เห็นคู่สมรสครับคุณปอปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งก่อนจะมาถึงวันนี้นะคะก็เริ่มต้นมาจริงๆตั้งแต่วันที่15สิงหาคมแล้วเมื่อพรรคร่วมรัฐบาลนั้นได้ต่างแถลงพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะคะให้เสนอชื่อคันดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคุณแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยนะคะเราก็ได้เห็นบรรยากาศการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่16สิงหาคมในวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งคะแนนโหวตนั้นก็มีคะแนนเห็นชอบถึง319เสียงนะคะและในเย็นวันเดียวกันนั้นคุณแพทองธารชินวัตรก็มีการแถลงต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับเลือกโหวตในสภาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะได้เห็นสิ่งที่คุณแพทองธารย้ำเสมอนั่นก็คือเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทีมงานที่สำคัญนะคะวันนี้เรียกได้ว่าฐานะรัฐมนตรีรักษาการก็มาเป็นสักขีพยานในพิธีรับพระบรมราชโองการในวันนี้รวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลากหลายท่านนะครับท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ท่านพวงเพชรชุนละเอียดมีท่านชยาพรมมาท่านทรงศักดิ์ทองศรีมีหลากหลายท่านนะครับจากพรรคร่วมรัฐบาลครับซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นงานในวันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญครับมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอีก35ท่านเป็นคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งหลายคนเฝ้ารอความหวังนะครับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพราะว่าประเทศไทยจะต้องมีรัฐบาลในการบริหารประเทศในการขับเคลื่อนได้ทันทีครับเพื่อพี่น้องของประชาชนแล้วก็เพื่อปากท้องเพื่อเศรษฐกิจของเราครับซึ่งขั้นตอนตรงนั้นจนถึงขั้นถวายสัตย์นะคะก็น่าจะไม่เกินห่วงเวลาประมาณ1เดือนครับนะคะถ้า
าเราไล่เรียงดูนะครับผู้บริหารยุคใหม่ในพรรคแกนนำพรรครัฐบาลณเวลานี้มีหลายคนที่เป็นดาวรุ่งทางการเมืองหลายท่านนะครับนอกจากท่านแพทองธารชินวัตรแล้วนะครับยังมีทีมงานในส่วนของกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยหลายคนที่เป็นส่วนผสมของคนรุ่นใหม่และผู้มากประสบการณ์มีทั้งคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อาจารย์จูศักดิ์สิรินินคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจคุณสรวงศ์เทียนทองคุณจิราพรสินทุพไพรหลากหลายท่านนะครับในเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชคุณดนุพรปุณกันในส่วนพรรคร่วมรัฐบาลที่น่าจับตามองก็คือคนรุ่นใหม่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพรดอนปริศนานันทกุลนะครับแล้วก็ยังมีหลายท่านที่มาร่วมงานในวันนี้มีคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะคะซึ่งก็มีผู้ที่มาร่วมในงานเป็นทั้งครม.รักษาการนะคะแล้วก็ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะคะรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลก็มาร่วมในงานครั้งนี้เป็นจำนวนมากนะคะอีกประมาณ3นาทีจะถึงเวลาที่กำหนดเอาไว้เป็นฤกษ์นะคะ 9:29 นาทีเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับถ้าเดินทางมาที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยจะคลาคล่ำไปด้วยพี่น้องสื่อมวลชนนะครับมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเลยที่อยู่ด้านนอกในอาคาร Voice Space หลังเดิมเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือที่ทำการพรรคเพื่อไทยมาติดตามทำข่าวในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยครับซึ่งหลังพิธีเสร็จสิ้นคุณแพทองธารชินวัตรก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีลำดับที่31เป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรีท่านที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยของเราด้วยครับเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนที่2ของประเทศไทยนะคะซึ่งคุณแพทองธารชินวัตรนั้นเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแขนงหนึ่งนะคะว่าหากตนเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นน่าจะทำให้ประเทศชาติมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเธอก็เน้นย้ำเรื่องของเสียงพี่น้องของประชาชนต้องการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนค่ะท่านผู้ชมคะบัดนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาถึงอย่างที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะโดยมีนางสาวณัทริยาทวีวงศ์รักษาราชการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนรับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้เชิญพระบรมราชโองการณบริเวณด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะขอนำทุกท่านได้รับชมภาพบรรยากาศตามลำดับพิธีการได้เลยค่ะ
พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1อนุมาตรา4ประกอบมาตรา160อนุมาตรา4อนุมาตรา5และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
นับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิตดิฉันครอบครัวและพรรคเพื่อไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันอุปสรรคแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก้ปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน3ปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในหัวหน้าในฐานะของหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่อาจทำสำเร็จได้ด้วยเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวังที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้าที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความสุขเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมขอบคุณค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้วนะคะครับบรรยากาศก็จะได้เห็นภาพหลังจากรับพระบรมราชโองการแล้วท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินไปขอบคุณแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลมีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคท่านวราวุฒิศิลปะอาชารวมไปถึงหลากหลายท่านนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกท่านที่30ของประเทศไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินจับมือกับคุณสรวงศ์เทียนทองนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยทักทายขอบคุณกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยจะได้เห็นหลากหลายท่านคุณครูมานิษฐ์สังพุ่มอาจารย์สุชาติธาดาดำรงเวศนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะครับคุณพงเพชรชุนละเอียดนะคะครับมีท่านสงครามกิจเลิศไพโรจน์นะครับภาคฝั่งนู้นก็เป็นท่านวรสิทธิ์กันตินันในวันนี้ทุกท่านก็เรียกว่ามาร่วมในพิธีแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นสุภาพสตรีนะคะ
ถึงแม้ว่าอายุน้อยแต่ว่าท่านดูมีความตั้งใจจริงในการบริหารประเทศนะคะเพื่อที่จะทำนำพาประเทศไทยนั้นให้สามารถทัดเทียมระยะประเทศได้นี่เป็นความรักของครอบครัวนะคะครับท่านทักษิณชินวัตรคุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณเอมพินทองทาคุณอากรบงคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรคุณณัฐิยาปวงคำและนอกจากนี้ยังมีคุณณัฐพงศ์คุณากรบงด้วยนะครับค่ะจริงๆแล้วลูกสาวลูกชายของท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาด้วยนะคะก็ให้กำลังใจอยู่ด้านนอกค่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นางสาวแพทองธารชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้วนะคะคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์พร้อมทั้งทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ